ทำไมถึงไม่ยอมย้ายเข้าบ้านหลังใหม่สักทีคลิปนี้มีคำตอบแล้วจะรู้ว่าทำไมไปดูกันเราอยากเข้าไปอยู่เหมือนกันไหมพี่แต่ว่าที่มันยังเข้าไปอยู่ไม่ได้หลังจากที่บ้านเสร็จเพราะว่าไว้สวัสดีครับพี่วุ่นวายสตอรี่ชาแนลครับคือผมไปอ่านเจอคอมเมนต์1คอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook มันไม่ใช่แค่1คอมเมนต์มันมีหลายๆคนถามผมว่าทำไมถึงไม่ยอมย้ายเข้าบ้านหลังใหม่สักทีคลิปนี้มีคำตอบแล้วจะรู้ว่าทำไมไปดูกันช่างเถอะเนาะเงินผมเนาะอุ๊ยอุ๊ยมันเปิดได้เปิดได้จริงๆแล้วบ้านหลังใหม่ของเราอะทุกคนอาจจะเห็นแบบว่ามันเสร็จไปค่อนข้างจะเยอะแล้วใช่ไหมครับพี่เอิ้มหนอกก็ได้ดอกมันเสร็จไปค่อนข้างจะเยอะแล้วใช่ไหมครับพี่หลายๆเขาก็มองว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะเห็นน้องๆได้ไปวิ่งโลดแล่นอยู่ที่บ้านหลังใหม่สักทีเมื่อไหร่เราจะเห็นว่าเด็กๆทั้ง4ตัวไปอยู่บ้านหลังใหม่หรือว่าเมื่อไหร่จะเห็นว่าเราได้เข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่สักทีคลิปนี้มีคำตอบให้ทุกคนเพราะว่าเราก็อยากเข้าไปอยู่เหมือนกันพี่ๆแต่ว่าดาล่าสอกหลาเข้าเราอยากเข้าไปอยู่เหมือนกันไหมพี่แต่ว่าที่มันยังเข้าไปอยู่ไม่ได้หลังจากที่บ้านเสร็จเพราะว่าช่างยังเก็บรายละเอียดบ้านไม่เสร็จถึงแม้ว่าบ้านนั้นจะเกินสัญญามานานนมแล้วก็ตามนะครับพี่เราก็จะเห็นได้ว่าเรามีการเอาน้องหมาไปวิ่งเล่นบ้างปะปายนะครับพี่เอาไปเล่นโคลนเล่นนู่นเล่นนี่บ้างมันกว้างนะพี่ก็เข้าใจแหละว่าพี่เขาก็คงจะอยากแบบว่าให้มันมีพื้นที่กว้างๆสำหรับการวิ่งเล่นของน้องหมาใช่ไหมแต่ว่านะครับพี่ตอนนี้โปรเซสคือเรายังไม่ได้รับมอบบ้านนะครับพี่ซึ่งเราจะต้องนำทีมตรวจบ้านเข้ามาตรวจสอบบ้านก่อนที่เราจะเซ็นรับบ้านใช่ไหมเผื่อว่ามันมีปัญหาน้ำไม่ไหลไม่ใช่น้ำไม่ไหลสิแบบท่อระบายน้ำในห้องน้ำใช่ไหมน้ำไม่ไหลน้ำไหลไม่ลงท่อไฟรั่วหรือเปล่าหลังคาเนี่ยมันรั่วไหมน้ำซึมไหมปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็กระเบื้องเนี่ยมันมีการลอกร่อนไหมสายไฟที่เดินเนี่ยมีไฟรั่วซึมจุ่นไหมไม่ใช่แบบว่าพอเปิดไปปุ๊บพาหมาเขาอยู่น้ำไหลออกมาจากปลั๊กไฟอ่ะแกบอมแมนเฮ้ยมันเห็นหมาข้างหลังป่ะมันดูมีความพยายามทางไหนกันใจเนี่ยเราก็อยากให้น้องๆได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มันดีขึ้นใหญ่ขึ้นสวยขึ้นแล้วก็มีที่วิ่งเล่นเยอะขึ้นนะคะพี่แต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้เราก็มาตอบคำถามว่าเราก็รอโปรเซสตรงนี้อยู่คือถ้าสมมติว่ามีการทำบ้านเสร็จบ้านอยู่ในสภาพพร้อมเข้าอยู่และส่งมอบไว้ไม่มีอะไรดอกมันเห่าแล้วมันอ้วนบ้านอยู่ในสภาพพร้อมเข้าอยู่เราก็จะเอาทีมเนี่ยเข้ามาตรวจสอบบ้านว่าโอเคเข้าอยู่ได้น้องหมาสามารถอยู่ได้ปลอดภัยเอามันเข้าไปวิ่งเล่นได้เลยนั่นแหละครับพี่มันก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไมเรายังไม่เข้าอยู่สักทีก็จะเอาเข้าไปวิ่งเล่นบ้างปะปายเอาเข้าไปเล่นบ้างนานๆทีนะครับเอาให้สุดไปเลยลูกเอาให้สุดไปเลยลูกออกได้ออกไปเลยลูกไม่ต้องออกหรอกเด็กๆอ่ะก็อยากไปอยู่บ้านหลังใหม่แหละครับพี่ๆเนี่ยน้องข้าวเหนียวก็อยากไปอยู่บ้านหลังใหม่ดูมันพยายามจะปีนจักรยานนะครับเท่านี้วันนี้มาตอบคำถามให้พี่ๆฟังเท่านี้ถึงแม้มันจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยนิดเดียววุ่นวายนิดเดียวเองนะพี่ว่าทำไมเราถึงไม่ได้พาน้องไปอยู่บ้านหลังใหม่ทันทีทำไมเรายังอยู่บ้านหลังนี้อยู่นะฮะนี่แหละก็คำตอบคือคลิปนี้แล้วก็เราคิดว่าคงอีกไม่นานนะพี่ๆเราคงจะได้เข้าอยู่บ้านหลังใหม่หลังจากที่ทีมตรวจบ้านเข้าตรวจบ้านแก้บ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยเราเซ็นรับบ้านจ่ายเงินก้อนสุดท้าย300,000เสร็จปุ๊บเราถึงจะได้ทำการเข้าอยู่บ้านหลังใหม่ครับพี่ส่วนตอนนี้เราคงจะต้องเห็นน้องหมาปีนกรงไปเรื่อยๆครับพี่แล้วก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วโอ้ยได้เฮียนกับพ่อได้เฮียนเด้อประตูคุณเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับพี่เดี๋ยวเราจะขอไปดูบ้านของเราก่อนนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะตรวจบ้านเป็นลำดับต่อไปสำหรับวันนี้โอ้ยขอตัวลาไปแล้วสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอ้ยเบื้องหน้ามันก็พยายาม
ครับ